ินไหมคะอาจารย์นิพพานอยู่แล้วครับได้ยินไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้อาจารย์ผมดีใจมากที่ได้ยินเสียงอาจารย์วันนี้นะครับผมพูดไปสั้นเลยพยายามจะรอว่าอาจารย์ยังเป็นยังไงบ้างครับฟังอยู่ค่ะอ๋อครับครับคือผมว่าวันนี้มีคนเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังสับสนกันอยู่ทั้งฝ่ายกลุ่มสนามม้ากับกลุ่มนปช.ที่กำลังชุมนุมกันอยู่ก็เลยพยายามจะบรรยายให้เกิดความเข้าใจและทีนี้ว่ามันมีประเด็นที่ว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยเอาอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน6ตุลาคมเนี่ยเราสามารถแยกได้ไหมว่าฝ่ายหนึ่งไปอยู่ฝ่ายอนุรักษ์อีกฝ่ายหนึ่งมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยมันจริงๆแล้วอาจารย์ลำดับเรื่องพวก6ตุลาคมที่เคยไปสู้รบตบมือกันในป่าเนี่ยตอนนี้เข้ามองสถานการณ์ยังไงครับพวกนี้ครับคือเขาอาจจะจับประเด็นว่าเขามองว่าทักษิณเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกเรื่องไงฮะเหมือนที่เรารู้ๆกันน่ะคือใช้คำว่าทุนสามานใช่ไหมคะครับแล้วก็คือถ้าศึกษาตามทฤษฎีซึ่งเป็นแนวศึกษาแบบลัทธิคัมภีร์นะคะของประธานเหมาเนี่ยก็จะเชื่อว่าต้องรวมตัวกันต่อสู้กับทุนนิยมใช่ไหมคะแล้วในคำว่าทุนนิยมเนี่ยเขาก็ define ว่าหมายถึงทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เคยเป็นอดีตสหายทั้งหลายเนี่ยก็เลยดึงเอาทฤษฎีอันนี้เนี่ยมาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องปั้นระบบทุนนิยมซึ่งมีทักษิณเป็นตัวนำใช่ไหมคะแต่มันก็แปลกที่เขาไม่ประเมินว่ากลุ่มที่เขาไปร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นทุนเหมือนกันแล้วก็เป็นทุนที่มีอำนาจมีกองทัพมีบริวารมากมายด้วยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าคนที่เคยเป็นอดีตฝ่ายซ้ายหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกองทัพปลดแอกเนี่ยไปเข้าร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าฝ่ายที่เป็นปฏิกิริยานะคะหรือที่เราเรียกว่าพวกอมตยาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากนะคะแล้วก็ในทางสากลเนี่ยเชื่อว่าพรรคสังคมนิยมในประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่ยอมรับนะคะเพราะว่าคำว่าสังคมนิยมหรือนักสังคมนิยมนะคะหรือการที่เรียกตัวเองว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือโดยทฤษฎีแล้วต้องมีความเป็นสากลนิยมนั่นหมายความว่าเราสนับสนุนชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลกให้ร่วมมือกันต่อสู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรืออดีตสมาชิกพรรคนะคะที่แปรตัวมาเข้าข้างฝ่ายอมาตย์เนี่ยซึ่งไม่เคยประสานร่วมมือกับพรรคสากลใดๆเลยนอกประเทศไม่เคยรู้จักเลยว่าโลกเขาหมุนไปทางไหนนะคะหรือแนวพรรคสังคมนิยมต่างๆทั่วโลกตอนนี้เนี่ยใน60ประเทศเนี่ยเขากำลังเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวกันในเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องการต่อต้านฐานทัพการต่อต้านจักรพรรดินิยมอเมริกาการต่อต้านเรื่องของ Occupy Wall Street เนี่ยค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาอ้างความเป็นสมาชิกของพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ว่าจะเป็นกองทัพปลดแอกคือพวกนี้น่าจะเป็นเรียกว่าสิ่งตกค้างทางประวัติศาสตร์มากกว่านะคะคือไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่ในทางการแต่อาศัยชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่มองว่าเป็นนักต่อสู้นะคะเป็นตัวแทนการต่อสู้ของคนยากคนจนนะคะที่ต้องอาศัยการนำของพรรคเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขาเนี่ยเอามาเป็นเครื่องประดับกายเพื่อจะหลอกลวงคนนะคะแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองจริงๆนะคะซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลนะคะในอย่างเช่นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยกรณีสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยถึงได้หวาดกลัวพวกนี้นะถึงได้พยายามไปทำไปสามัคคีนะคะแล้วก็จัดหาเงินทองเนี่ยไปให้กับ
สิ่งที่เรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาคืองงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆกลุ่มพวกนี้พอเขาออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ติดอาวุธอะไรเลยเขาไม่ได้มีอาวุธทางความคิดที่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอีกแล้วนะคะดังนั้นการที่นำกลับมาเนี่ยก็คือเหมือนเอาผ้าลงยันเนี่ยมาปิดให้ดูแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายในการที่เป็นกองกำลังที่แท้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฝ่ายอมาตย์เนี่ยฝ่ายอมาตยาธิปไตยเนี่ยกองกำลังที่แท้จริงของเขาก็คือกองทหารกองทัพที่ดำรงอยู่ใช่ไหมคะเป็นกองทัพที่มีจอมพลมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยส่วนกองทัพปลดแอกนี่เราไม่ต้องไปสนใจนะคะคือตอนที่ไปเฝ้าหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เรียกว่ากองทัพตลกไปแล้วอะค่ะเพราะย่อมาจากตอนที่ไปอยู่หน้าศาลหน้าตุลาการใช่ไหมคะซึ่งเขาตัวย่อเขาว่าตลกเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกองทัพตลกไปด้วยค่ะครับเข้าใจเพราะว่ามันก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่ว่าเขาไม่ได้ลบลาอะไรแล้วแต่ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินพอดีสายผมมันหลุดคือผมเห็นว่ามีกำลังของแดงเขียวเขาเรียกอย่างนั้นแต่เราก็เลยกลายเป็นว่าแดงแล้วค่ะถ้าพูดถึงความแดงแล้วไม่มีคำว่าแดงแล้วค่ะเพราะว่าคนพวกนี้พอออกมาจากเขตป่าเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยนะคะการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้มันจะต้องต่อเนื่องมันจะต้องมีการเพิ่มสมาชิกพรรคใช่ไหมฮะมันจะต้องมีกิจกรรมภายในของพรรคมีนโยบายมีอะไรต่ออะไรแต่คนเหล่านี้เขาไม่มีอะค่ะพอเขาออกมาเขาก็ทำมาหากินไปใช่ไหมคะอาจจะติดตามข่าวสารบ้างแต่ว่าไม่ได้มีการติดอาวุธไม่ได้มีกองกำลังไม่ได้มีการจัดกลุ่มอะไรต่อไปนะคะถ้าเป็นกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มรวมรุ่นธรรมดาก็เหมือนกับจบการศึกษามาแล้วก็มีเป็นรุ่นใช่ไหมคะจบรัฐศาสตร์ก็มีสิงห์ดำสิงห์แดงรุ่นนั้นรุ่นนี้อันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นตัวบุคคลที่เป็นปัจเจกเนี่ยก็อาจจะเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในช่วงที่ยึดสนามบินหรือในช่วงที่ไปยึดรัฐเรียกอะไรนะทำเนียบรัฐบาลอันนั้นอาจจะมีบ้างแต่ต้องบอกว่าเป็นปัจเจกนะคะไอ้ข้ออ้างที่บอกว่ามีการตั้งพรรคใหม่อะไรก็พอเขาตั้งแล้วเขาทำอะไรอีกล่ะก็ไม่เห็นทำอะไรก็ออกแถลงการโดยอ้างอิงกับทฤษฎีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของแนวพรรคสังคมนิยมหรือนักมาร์กซิสต์เลยนะคะแถลงการที่ออกมาเนี่ยก็มีจุดอ่อนมากมายคือไปเลือกแนวไปเลือกการอธิบายสังคมไทยโดยใช้ทฤษฎีที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันยิ่งสร้างความไม่น่าเชื่อถือนะคะคือเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะว่ากลุ่มเขียวแดงกลุ่มแดงเขียวอะไรพวกนี้จะมีพลังแค่เหมือนเอายันเอาภาพเก่าๆเนี่ยมาแปะให้คนดูแค่นั้นเองครับคือไอ้พวกพลังจะรวมกันเนี่ยมันน่าจะมาจากฝ่ายสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่านะที่จะเข้ามาเป็นแนวร่วม คือในส่วนของพวกปฏิกิริยาที่ตั้งใจจะโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่มันก็แน่นอนนะคะก็คือพวกที่สูญเสียอำนาจทั้งหมดพวกที่กลัวหรือกลัวที่จะสูญเสียอำนาจมันก็ใกล้เคียงกันคืออย่างในช่วงเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยคือกระแสของสังคมกระแสของโลกเนี่ยมันมีแนวสังคมนิยมเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะแล้วมันก็ทำให้อินโดจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปคือมีการปฏิวัติมีการลุกขึ้นสู้มีการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาด้วยที่มาทำสงครามในย่านนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นจนท่านปกครองสูญเสียประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็รวมตัวกันหมดอะค่ะคือมันบางครั้งมันแข่งขันกันมันแข่งแย่งผลประโยชน์กันใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันก็รวมกันตอนนี้สำคัญว่าฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเราซึ่งกระจัดกระจายเนี่ยเราจะรวมตัวกันยังไงเพราะว่าฝ่ายเขาเนี่ยเขารวมตัวกันแน่นอนคือเขาจะด่าทอกันทะเลาะกันเปิดไส้เปิดพุงกันยังไงเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางชนชั้นของเขาเนี่ยเขาก็รวมตัวกันได้อ่ะค่ะ
แล้วเขารวมตัวกันได้อย่างสนิทแนบแน่นด้วยแต่ฝ่ายเราเองฝ่ายประชาชนเองเนี่ยเรามีคนเสื้อแดงใช่ไหมคะเรามีผู้รักความเป็นธรรมใช่ไหมคะเรามีคนที่นักวิชาการนะคะมีชนชั้นกลางมีคนที่สงสารอากงใช่ไหมคะที่ถูกคดี112แล้วต้องไปตายในคุกใช่ไหมคะเรามีผู้รักความเป็นธรรมเหล่านี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะรวมตัวกันอย่างไรคะอันนี้สำคัญค่ะวันนี้ถึงได้อยากจะพูดเรื่องคำว่าแนวร่วมการสร้างแนวร่วมนะคะครับคือมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยยังมองถ้าอาจารย์ว่าอนุรักษ์มีประชาธิปัตย์มีพันธมิตรมีพิทักษ์สยามมีหลากสีผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะรวมตัวอย่างไรเพราะว่าผมดูจากการเปิดมีทีวีสื่อมวลชนของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาขัดผลประโยชน์อะไรกันเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าอาจารย์ประเมินว่าทางฝ่ายอนุรักษ์เขาจะสามารถรวมตัวกันได้แม้ว่าเขาจะทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ให้เราเห็นเนี่ยนะฮะค่ะแล้วไม่พูดทางฝ่ายเขาทางฝ่ายเราเนี่ยเราก็ไม่มีใครที่บอกว่าประโยชน์เนี่ยมันจะมีไหมหรือว่าเรามองว่าอย่างกรณีแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก็จะเข้าไปลั่งตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างแต่ ตกแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องมาว่ากันใหม่แต่ทีนี้ว่ามันมีแดงหลายฝ่ายที่มองไม่เหมือนภาพเดียวกันกับแดงทั้งแผ่นดินในกรณีที่มันเกิดการรวมตัวแดงขึ้นมาผมรู้สึกว่าจะมีแดงอิสระหากมีการปฏิวัติอะไรใดๆขึ้นมาก็หมายความว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้โดยไม่ฟังคำสั่งจากแดงทั้งแผ่นดินอันนี้อย่างนั้นนะครับเมื่อแดงทั้งแผ่นดินนี่หมายถึงนปช.ใช่ไหมคะพอคุณจตุพรคุณวีระอะไรอย่างนี้นะฮะแดงค่ะที่มันมีแดงอื่นเช่นแดงหมู่บ้านพุทธแดงแล้วก็แดงอิสระจนกระทั่งว่าคุณโกตีแดงนอกคอกเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ฟังอะแดงทั้งแผ่นดินถ้าทหารออกมาวันไหนเขาก็เอากำลังของเขาออกมาเลยเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเขาออกมาก่อนที่จะมีการประชุมของกลุ่มพิษยามก็คือว่าออกมาเลยมอเตอร์ไซค์ออกมา500คันวิ่งไล่ล่าตามหาฆาตกรคือเชื่อว่าต้องออกมาเผชิญหน้ากันก่อนและถ้าหากว่าฝ่ายของพิทักษ์สยามเนี่ยชุมนุมอยู่ในสนามม้านะฮะมานี่ก็คือยุทธศาสตร์ของพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่เหมือนกันคือแดงอย่างคุณจตุพรหรือคุณณัฐวุฒิพูดในวันเนี้ยโรงเรียนการเมืองเนี่ยเขาก็พูดเปิดเผยได้แค่ว่าให้ชุมนุมอยู่ในสถานที่อย่าออกมาเผชิญหน้าแต่พวกแดงอีกพวกไม่ได้ออกทันทีแล้วเราจะเห็นว่าแนวคิดในการต่อสู้รัฐประหารเนี่ยแตกต่างกันในระหว่างกลุ่มแดงด้วยกันแต่จะเป็นแนวร่วมอะไรกันยังไงยุทธศาสตร์ของใครจะถูกต้องก็อยากจะฟังจากอาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือกำลังคิดว่าอย่างนี้นะคะเราจะดูว่าใครจะเป็นแกนนำการต่อสู้ได้นั่นนะหมายถึงว่าเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราประเมินนะคะการทำงานของนปช.เองหรือว่าของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยในสายตาของวิภาคิดว่าไม่ได้ให้น้ำหนักกับการทำให้มวลชนเข้มแข็งมากพอค่ะคือมัวแต่ให้น้ำหนักกับการรักษาสถานภาพความเป็นรัฐบาลอย่างเช่นการไม่แตะมาตรา112นะคะการไม่ช่วยให้นักโทษการเมืองออกจากคุกอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะจนกระทั่งต้องมีการกดดันนะคะหรือกรณีที่เมื่อสักครู่พูดถึงก็คือการต้องอนุมัติให้มีการให้ศาลจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสอบสวนใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะท้อนว่าถ้าแกนนำของเราหรือว่ากลุ่มที่จะมานำในแนวร่วมเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนประโยชน์ของประชาชนเนี่ยประชาชนก็คงไม่เอาด้วยกับเขาอะค่ะเขาก็จะเป็นแกนนำไม่ได้เพราะว่าคำว่าแนวร่วมเนี่ยมันถ้าเราศึกษานะคะทฤษฎีของสังคมนิยมหรือทฤษฎีการต่อสู้ของประชาชนเนี่ย
แนวร่วมเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็คือแนวร่วมในระหว่างชนชั้นก็คือชนชั้นต่างกันกับชนชั้นที่เหมือนกันคำว่าชนชั้นที่เหมือนกันเนี่ยถือว่าเป็นแนวร่วมที่เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นที่สุดนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในชนชั้นเดียวกันนะคะเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในทางชนชั้นแต่ถ้าเป็นแนวร่วมต่างชนชั้นกันเนี้ยค่ะเช่นเราต้องไปเป็นแนวร่วมกับชนชั้นอื่นๆชนชั้นนายทุนอันนี้ความเหินห่างมันก็ยังต้องดำรงอยู่นะคะมันคงไม่สนิทแน่นแฟ้นนะคะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในก็ประกอบด้วยคนตั้งหลายกลุ่มหลายฝ่ายใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีตั้ง17มุ้งด้วยซ้ำเนี่ยฉะนั้นรัฐบาลจะทำตัวให้เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่จะทำตัวว่าให้ผลประโยชน์กับคนเสื้อแดงกลุ่มเดียวก็ไม่ใช่แม้กระทั่งคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ออกมาพูดว่าตอนนี้เขาเป็นคนของรัฐบาลแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศคือทำหน้าที่เหมือนกับเขาเรียกว่าสวมหมวกของรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ให้คนเสื้อแดงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คนเสื้อแดงคาดหวังว่าการที่มีรัฐมนตรีที่มาจากนปช.หรือมาจากการเคลื่อนไหวแล้วจะเข้าไปผลักดันนะคะอย่างเช่นผลักดันการปลดปล่อยนักโทษการเมืองผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแก้กฎหมายนะคะมันก็เลยทำไม่ได้ซึ่งอันนี้ค่ะสามวันแล้วก็เห็นแล้วว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลนี้จะกลายเป็นเป็ดง่อยไปก่อนนะคะคือคุณดำรงอยู่ได้ก็จริงแต่คุณไม่ได้มีบทบาทในการผลักดันการเมืองที่ก้าวหน้ากว่านี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นเป็ดง่อยนะคะในสายตาของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนเองนะคะที่บอกว่ามีหลากหลายกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนที่ก้าวหน้านั่นหมายถึงว่าทำเพื่อผลประโยชน์ทางชนชั้นนะคะของชนชั้นล่างของชนชั้นที่ถูกกดขี่ขูดรีดของชนชั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะของชนชั้นที่ได้รับความอยุติธรรมหรือว่าสองมาตรฐานเนี่ยคนที่สามารถทำอย่างนั้นได้นะคะกลุ่มที่สามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะเป็นแกนนำในแนวร่วมต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องของบทบาทนะคะเป็นเรื่องของบทบาทที่แท้จริงคือไม่ใช่ว่ากลุ่มไหนใหญ่กลุ่มนั้นเป็นแกนนำนะคะกลุ่มใหญ่ก็จริงนะคะแต่ไม่มีผลงานเลยนะคะในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยนะคะของประชาชนนะคะประชาชนเขาก็ไม่เอาค่ะครับอันนี้มันเป็นบทเรียนนะคะซึ่งเชื่อว่าในฝ่ายเสื้อแดงกันเนี่ยในฝ่ายประชาชนในนปช.เนี่ยค่ะก็ต้องรีบพิจารณานะคะต้องรีบพิจารณาตนเองว่าคุณได้ทำหน้าที่นำในแนวร่วมด้วยอะไรนะคะถ้าคุณนำแบบอมาตย์เนี่ยคุณก็จะนำแบบเหินห่างมวลชนใช่ไหมคะไม่รับฟังเสียงมวลชนไม่ต้องการการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณก็คิดกันเองวางแผนกันเองแล้วคุณก็มอบหมายลงมาหรือไม่ก็นำไปดูใช่ไหมคะแต่การนำในแนวร่วมหรือการนำประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือต้องรับฟังเสียงของประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใช่ไหมคะการเร่งที่จะพัฒนาความเข้มแข็งแล้วก็คือโดยเฉพาะคนที่ถูกจับไปขังตอนนี้อย่างกรณีคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขอะค่ะเขาทำหน้าที่สื่อใช่ไหมคะแต่เขาถูกจำคุกนะคะว่าด้วยเรื่องมาตรา112ทั้งที่บทความที่มาลงเนี่ยไม่ใช่ของเขาแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยแทนที่จะพยายามช่วยเหลือนะคะหรือว่าคนของนปช.เองพยายามจะช่วยเหลือกลับไม่พูดถึงอะค่ะในขณะที่ทั่วโลกนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรอะไรกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนด้านอะไรอ่ะคือเป็นองค์กรก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยเขาต่างออกจดหมายออกแถลงการนะคะแม้กระทั่งในสหประชาชาติเองนะคะซึ่งเขามีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเขาก็พยายามบอกกับรัฐบาลไทยนะคะว่าให้จัดการปัญหาเหล่านี้ปัญหานักโทษการเมืองปัญหาการจับขังที่ไม่เป็นธรรมนะคะ
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ทำรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ทำนะคะไม่ทราบถ้าเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วจะทำไหมแต่ที่ผ่านมาคือเหมือนกับนั่งอยู่กับนั่งเฉยๆค่ะไม่มีผลงานนะคะครับเพราะอันนี้คือรูปธรรมนะคะของงานแนวร่วมนะคะว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถคือหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเองนะคะหรือนปช.เนี่ยไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นได้นะคะก็คือชนชั้นล่างไม่ใช่ชนชั้นอมาตย์นะไม่ใช่มัวแต่สามัคคีกับฝ่ายอมาตย์แล้วก็พยายามจะทนุถนอมอมาตย์นะคะพรรคเพื่อไทยและนปช.นะคะก็ไม่สามารถจะนำมวลชนได้ค่ะเราจะไปโทษเขาไม่ได้เราจะไปโทษมวลชนไม่ได้ในเมื่อคุณไม่ได้ยืนอยู่หรือคุณไม่ได้ทำสิ่งที่มวลชนเรียกร้องต้องการเนี่ยคุณจะไปโทษเขาว่าอ้าวทำไมไม่เชื่อฉันคือถ้าแบบนั้นก็คือคุณคิดแบบเขาเรียกว่าจากบนลงล่างนะคะคือสั่งลงมาบัญชาการลงมาแล้วอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับอำมาตย์ใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นข้ออ่อนที่ว่าน้องแทนทั้งแผ่นดินเขาก็ถือว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้จะภายใต้หรือว่าควบคู่ไปกับพรรคเพื่อคือเขามีผลประโยชน์ทางการเมืองก็พยายามต่อรองถ้าหากว่าเขาจะต่อสู้หากเกิดการรัฐประหารขึ้นมาเท่าที่ฟังยุทธศาสตร์แล้วเขาก็จะต่อสู้แต่จะเป็นในลักษณะที่ว่ารวบรวมผู้คนเช่นว่าจะไปชุมนุมคนอีกที่หนึ่งที่สนามมังคลารามอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาเคยทำในการต่อสู้รวมพลังในการโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งเขาก็คงจะทำอย่างนั้นแต่ตรงนี้มันมีข้อนะฮะว่าถ้าเราพยายามติดตามดูกระบวนการต่อสู้ของนปช.แดงทั้งแผ่นดินในฐานะที่เขาจะเป็นแกนนำต่อสู้รัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันรุนแรงแล้วก็มีพลังอนุรักษ์นิยมแบบชนิดที่เรียกว่าคล้ายๆจะไปเรียนแบบอาหรับสปริงหรือว่าจะทำเป็นกรุงเทพสปริงอะไรอย่างนี้แหละฮะซึ่งผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เราก็ประมาทไม่ได้ตลอดเวลาว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นหมายความว่าพลังอนุรักษ์นิยมที่เป็นชาวกรุงเทพเนี่ยเขาอาจจะออกมาร่วมด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่ประมาทถ้าหากว่าเขาจะมาแล้วใช้วิธีการที่โค่นล้มรัฐบาลแบบนักเลงโตของเขาแหละหรือว่าแบบไล่คือไล่แปรหรือว่าระบบรัฐสภาเกิดช่องว่างที่เขาพยายามจะทำนะครับซึ่งเราก็พยายามตามทุกวันว่าทางนปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเวลานี้ก็ออกมายืดเส้นยืดสายเปิดโรงเรียนชุมนุมทั่วหลายจังหวัดนะฮะอาจจะทั่วประเทศนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราต้องวิเคราะห์ทั้งสองฝ่ายให้เห็นว่าถ้ามีการปฏิวัติจริงหรือว่าทำได้จริงผมเข้าใจว่าประชาชนก็คงจะไม่ยอมแล้วล่ะและทีนี้ว่าถึงแม้ว่านะฮะมีการประเมินว่าปฏิวัติมันคงทำไม่ได้แล้วเพราะว่าคนทหารใช่ไหมคะหมายถึงฝ่ายอมาตย์ทำรัฐประหารใช่ไหมคะในรัฐปฏิวัตินี่น่าจะใช้กับประชาชนนะคะถ้าฝ่ายที่เป็นพวกปฏิกิริยาเนี่ยน่าจะเรียกว่าทำรัฐประหารนะคะถูกต้องขออภัยในเนี่ยใช้ศัพท์คำใหญ่ๆแล้วไม่ระวังมันจะเป็นอย่างนั้นคือทำการปฏิวัติมวลชนมาหลอกว่าประชาชนเนี่ยทำการปฏิวัติเองแล้วก็ทหารเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ตรงนี้มีส่วนเป็นไปได้ที่เขาอาจจะสร้างมวลชนขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อจะทำให้เกิดการที่เรียกว่าการอะไรไร้ขื่อแปรหรือใช้เรียนแบบอาหรับสปริงหรือว่าเป็นอาณาคริสต์ขึ้นมาแล้วก็มีประชาชนที่ไม่รู้เต็มรู้เรื่องก็มีการคิดว่ายึดอำนาจทหารอาศัยมวลชนนำหน้าก็จะเรียกว่าปฏิวัติมวลชนทีนี้ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยเอ๊ะไอ้นี่เป็นมวลชนอันไหนเพราะว่ามวลชนน่าจะมาจากฝ่ายเราเป็นเสื้อแดงประชาธิปไตยซึ่งเราก็อาจจะไม่ใช่ถ้าคำตอบถึงตอนนั้นว่าเราก็ไม่ใช่เป็น
ผู้ที่จะไปผูกขาดคำว่าประชาธิปไตยได้เพราะสมมุติว่าเขามีมวลชนจัดตั้งมา 50,000 หรือแสนคนแล้วมาทำการป่วนเลยขับไล่รัฐบาลบอกว่าคุณคอร์รัปชันคุณจะอยู่แล้วก็มีทหารหนุนหลังเราจะไว้ใจทหารอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าเขาทำตามรัฐบาลแต่ถ้าเบื้องหลังเขาไม่ทำอ่ะเราก็จะเสียเหรียญเราจะเสียคะแนนเสียแต้มทั้งที่การทำรัฐประหารเนี่ยเรามองว่าทหารจะทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาใช้มวลชนออกมาทำเรียกว่าทุกอย่างโดยที่ว่าไม่ชัดเจนเพราะเรามีเบื้องบนที่เรายังไม่ชัดเจนยังไม่ลงตัวในสถานการณ์ที่ว่าที่ดูนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมวลชนของฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายอมานเนี่ยค่ะเขายังเป็นมวลชนที่กระจัดกระจายนะคะยกเว้นว่าเขาเนี่ยอาศัยพลังของพวกนักสหภาพแรงงานนะคะเพราะว่าพลังที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะอยู่ที่พวกนักสหภาพหรือพวกที่มีแรงงานที่เป็นลักษณะของการจัดแล้วเพราะกลุ่มพวกนี้เหตุที่ว่ามีความสำคัญอย่างเช่นการประท้วงนัดหยุดงานนะคะการหยุดรถไฟการหยุดเดินเรือเดินการหยุดการโดยสารต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคของรัฐบาลอันนี้น่าจะสำคัญกว่าถ้าเขาสามารถจูงใจนะคะให้กลุ่มพวกนี้เนี่ยนัดหยุดงานหรือสไตรค์ได้เนี่ยมันก็จะมีผลโดยตรงกับรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาใช้มวลชนแบบไปก่อการเหมือนกับสมัยกระทิงแดงนวพลลูกเสือชาวบ้านที่ทำกับนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยอันนี้บทเรียนที่เจ็บปวดก็คือว่ามันทำให้เขาเนี่ยควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็รัฐบาลที่เขาเอามาดำเนินการเนี่ยก็เป็นรัฐบาลขวาตกขอบในยุคนั้นนะคะก็กลายเป็นว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับของประชากรในโลกเราเนี่ยค่ะและของประเทศต่างๆเขาก็จะถูกแอนตี้อย่างรุนแรงแล้วเพราะทำได้แค่ปีเดียวก็ต้องมีการรัฐประหารซ้ำใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าฝ่ายนั้นเองก็น่าจะมีการสรุปบทเรียนนะคะผมเชื่อตอนนี้มันขบวนการกำนันผู้ใหญ่บ้างคือขบวนการที่ว่าปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะทำการเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อคัดค้านรัฐบาลในการที่ว่าแก้ไขในการที่ว่าจะให้มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในทุก5ปีคือพวกที่เป็นกำนันเหตุผลมันคือมันกลายเป็นว่าสวนทางกับประชาธิปไตยโดยตรงอะค่ะกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านจะอ้างว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในการบริหารจัดการเนี่ยตลอดอายุของตัวเองตลอดชีวิตมันขัดแย้งโดยตรงกับความเป็นประชาธิปไตยอะค่ะเพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องยึดโยงกับประชาชนแล้วต้องมีการตรวจสอบได้ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้ามันเป็นตลอดชีวิตอย่างนี้เนี่ยเท่าวิจารณ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ายังไงก็ได้เป็นอยู่แล้วนะคะเพราะการออกมาเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็หรือว่ามันไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำไปก็คงไม่มีใครเข้าร่วมอะค่ะซึ่งถ้าทำไปแบบนั้นนะคะแบบดื้อแพ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเสียชื่อเสียงเปล่านะคะเพราะโลกเนี่ยมันหมุนไปมันเปลี่ยนไปประเทศอื่นๆเขาก็พัฒนาพยายามจะเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะแล้วเราจะสร้างพลังฝ่ายขวาออกมานะคะให้เป็นพวกที่คอยกีดขวางประชาธิปไตยทำไมใช่ไหมคะโดยที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงใครที่ไปเข้าร่วมก็น่าจะรู้นะคะหรือแม้กระทั่งการโหนเจ้านะปัจจุบันเนี้ยคนคือคนที่ไม่เคยก้าวหน้ามาก่อนไม่เคยสนใจการเมืองเนี่ยก็ยังรับไม่ได้นะคะที่มีการอาศัยการโหนเจ้าอยู่ตลอดจัดการมาเล่นงานคนอื่นๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องประเมินให้ดีค่ะว่าการที่ทำแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ดีๆออกมาเรียกร้องสร้างประโยชน์ให้ตนเองนะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเชื่อว่าน่าจะทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งการชุมนุมในสนามม้าเนี่ยคือจำนวนคนที่มาเนี่ยเยอะกว่าที่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายนปชคาดก็จริงแต่ปรากฏว่าก็ยังถูกตำหนิว่ามันไม่มีเหตุผลในการที่จะรวมตัวใช่ไหมคะ
เขายิ่งออกมาพูดก็ยิ่งไปกันใหญ่เช่นปิดประเทศแช่แข็งประเทศอะไรอย่างนี้มันก็ประเมินกันแล้วถ้าฝ่ายทหารซึ่งเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะฝ่ายทหารเนี่ยยังมีบัญชีเลือดที่ยังสางไม่ได้อะค่ะว่าทำไมถึงได้ฆ่าคนจำนวนมากในเหตุการณ์ทั้งพฤษภา3และเมษา52อะไรเงี้ยคือเขาจะมีบัญชีเลือดอยู่ตั้งมากมายนะคะแล้วเขาเนี่ยถ้าเขากระโจนลงไปร่วมหัวจมท้ายกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มขวาตกขอบหรือกลุ่มเผด็จการปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยคือทหารเองก็ต้องห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ของตนเองด้วยเพราะว่าทหารไทยก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในโลกใช่ไหมคะทหารไทยยังต้องประสานกับทหารในวงการอื่นๆใช่ไหมคะและในประเทศอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขากระโดดลงไปร่วมหัวจมท้ายกับกลุ่มเหล่านี้โดยเพียงเพราะว่ามีแรงยุให้ทำเนี่ยมันก็คือเสียกับเสียค่ะเขาจะยอมไหมใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเราประเมินว่าทุกฝ่ายเนี่ยมุ่งแต่ที่จะทำรัฐประหารแล้วเราก็ต้องคอยเตรียมตัวที่จะสู้กับรัฐประหารเนี่ยเราก็ต้องสู้อย่างเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมแต่ไม่ใช่ว่าคือเหมือนกับว่าเราเองก็ถูกปั่นเหมือนกันนะคะว่าจำเป็นต้องสามัคคีกับเสื้อแดงบางกลุ่มเพื่อจะไปโค่นล้มหรือว่าไปต่อต้านกับการรัฐประหารคือการปลุกการรัฐประหารเนี่ยมีมาบ่อยครั้งแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมีนะคะคือการปลุกเรื่องรัฐประหารเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะคะอย่างนปช.เองนะคะก็ออกอากาศทางเอเชียอัปเดตเนี่ยทุกครั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากเสื้อแดงที่ก้าวหน้าหรือเสื้อแดงที่เรียกว่าเสื้อแดงฝ่ายรักประชาธิปไตยนะคะก็จะออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คนรับรู้นะคะว่าถ้าแดงนปช.หรือว่ารัฐบาลนะคะไม่รับฟังเสียงของใครเลยไม่รับฟังของเสียงของแดงกลุ่มอิสระอื่นๆแล้วเนี่ยมัวแต่ปลุกว่าต้องสามัคคีกันต้านรัฐเวลานะคะคือมันจะฉายหนังซ้ำอะค่ะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุของการที่จะเกิดการรัฐประหารเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีการปลุกว่าจะมีการรัฐประหารครับคืออีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอาจจะสรุปบทเรียนได้นะคะฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยว่าเขาใช้องค์กรอิสระได้สะดวกกว่าเยอะเช่นการที่เขาใช้ศาลแล้วศาลยังมีอิทธิพลใช่ไหมคะใช้ผู้พิพากษาในการตัดสินในการยุบพรรคในการตัดตอนต่างๆเนี่ยเขายังทำได้ผลอยู่เขาจะใช้รัฐประหารทำไมแต่ฝ่ายเราซะอีกนะคะฝ่ายนปช.เนี่ยค่ะเดี๋ยวๆก็ปล่อยข่าวว่ามีรัฐประหารเดี๋ยวๆก็ออกมาแถลงข่าวว่ามีรัฐประหารเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะถ้าคุณฉายหนังซ้ำบ่อยๆเนี่ยมวลชนเขาก็ไม่เชื่อถือคุณเหมือนกันครับยกเว้นว่าคุณจะยอมรับว่าคุณเองก็เป็นอมาตย์ด้วยนะคะเพราะดูจากท่าทีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยยกเว้นว่าเนี่ยเป็นอมาตย์ด้วยคือไม่ล้นลาต่อการใช้ทั้งมาตรา112นะคะกับฝ่ายที่ก้าวหน้าไม่ล้นลาทั้งการใช้มาตรการของเขาเรียกว่ากฎหมาย ITC นะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารการใช้เว็บการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านี้มาปิดกั้นนะคะการแสดงความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างจากคุณเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายที่ว่ารัฐบาลเองก็กำลังทำตัวเป็นอมาตย์เหมือนกันแล้วอย่างนี้จะรักษาแนวร่วมได้อย่างไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อก็ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องยอมจริงแล้วก็ขึ้นมาเป็นอมาตย์ใหม่ต่อสู้กับอมาตย์เก่าเพราะฉะนั้นว่าข้อขัดแย้งอันเนี้ยมันยังไม่ใช่ประชาชนผมว่าไอ้การที่มาบอกออกข่าวกันบ่อยๆเนี่ยว่าทหารจะปฏิวัติจะทำรัฐประหารหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยผมว่าเป็นการจะเป็นการย้ำในเรื่องที่อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าองค์ประกอบของการรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมี
กองกำลังกองทัพบกเรืออากาศตำรวจและกับข้าราชการพลเรือนนะฮะในการร่วมมือกันทำถ้าหากมันขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นกบฏไปได้คือทำรัฐสำเร็จแต่ทีนี้คุยกับเพื่อนฝูงที่เขาคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำรัฐประหารในตอนนี้มันพูดยังไงก็ไม่มีเหตุผลว่าจะเอามาทำอะไรแต่ว่าทางฝ่ายนปช.แดงท่านแผ่นดินเนี่ยเขาเพียงแต่เตือนว่าเอาตอนเนี้ยอาจจะต้องกลัวและต้องมีการเตรียมพร้อมในการทำรัฐประหารหรือว่าอะไรก็เขาก็ออกหมายนะฮะก็เลยทำให้ว่ามันไปสอดคล้องกับฝ่ายกลุ่มพิทักษ์สยามที่เขาออกมาแม้ว่าเขาจะคนออกมาไม่มากว่าสิ้นเดือนเนี่ยตัดมีกันทักว่ามีแน่มีการที่เรียกว่าลุกขึ้นมายึดอำนาจปราบปรามรัฐบาลแล้วก็จะมีการปิดประเทศอันนี้มีการจริงแต่เราก็มาประเมินตามว่าไอ้นี่ไม่ใช่แน่ละไม่น่าจะการเมืองหรือแม้แต่คุณพิรัตกุลก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาทำรัฐประหารมีข้อขัดแย้งอะไรก็ส่งมาให้ฝ่ายค้านเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ทั้งฝ่ายประชาธิปัตย์ระดับที่ปรึกษาระดับหัวหน้าพรรคเก่าเขาก็ยังพูดอย่างนี้ว่าไม่มีเหตุผลเงื่อนไขในการทำรัฐประหารแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราพูดไปในตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาข่มขู่กันซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายระหว่างฝ่ายพิทักษ์สยามพวกหนึ่งอนุรักษ์นิยมนะฮะแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็ฝ่ายนปช.ประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายเพื่อไทยซึ่งผมก็พยายามที่จะดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเขากลัวหรือเปล่าเขากลัวไอ้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ไหมเท่าที่ดูก็ใช่กลัวสิพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่มีน้ำยามีความจะมาขายความใจรัฐบาลอะไรได้เลยในตอนนี้แล้วตีว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันการจำนำข้าวก็เขาก็จัดการกับตามฐานะหมายทางอะไรไปสืบสวนต่ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ที่เราคนนอกเนี่ยเราต้องติดตามก็คือว่าถ้ามีใจหรือว่าเขาเข้าตาจนจริงๆอย่างเช่นกรณีที่จะลงยอมและยอมเขตอำนาจศาล ICC เนี่ยอาจจะทำให้พวกทหารหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพซึ่งต้องรับผิดชอบเนี่ยมีความหวาดกลัวหรือว่าเขาจะแก้ไขหาทางออกไม่ได้เราก็เลยประเมินอยู่หลายๆเหตุการณ์ว่ามันเข้าตาจนหรือเปล่าหรือว่าคนเราเนี่ยหลังชนกำแพงแล้วเขาอาจจะต้องต่อสู้เอาชนิดที่ว่าพังเป็นพังอะไรอย่างนี้แหละครับที่เราประเมินอยู่ไม่ประมาทในเรื่องการทำรัฐอันนี้ก็กลัวว่าคนเราถ้ามันเข้าตาจนเขาก็ยอมต้องต่อสู้ขึ้นมาโดยวิธีการต่างๆที่เรากำลังติดตามกันอยู่ในรายการเนี่ยเราจะพยายามให้อาจารย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์ในตัวบาทที่ว่าแนวโน้มอ่ะอาจารย์ว่าความเชื่อถือของประชาชนเนี่ยมันจะมีต่อแกนแดงทั้งแผ่นดินในการนำต่อสู้รัฐประหารเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์คิดว่ายังไงครับยังพอเชื่อถือได้ไหมว่าเราฟังองค์กรนำอย่างนั้นหรืออาจจะมีองค์กรขึ้นซึ่งผมก็ยังคิดอยู่ไม่ทราบอาจารย์คิดเห็นว่ามันเคยมีเขาเรียกว่า National Front ในประเทศอย่างอียิปต์ก็ดีลิเบียก็ดีมันเกิดมาอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแนวโน้มก็คือว่าถ้านปช.แดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเขาผูกขาเขาไว้กับพรรคเพื่อไทยนะคะเขาก็จะก้าวไปไหนไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นกลุ่มองค์กรอื่นๆเนี่ยซึ่งมีความก้าวหน้ากว่านะคะแล้วก็ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆเนี่ยก็อาจจะรวมตัวกันตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งแนวกันซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้จดทะเบียนเพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองของไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างเช่นว่ามันมีข้อบังคับมากมายนะคะแล้วมีการกีดกัน
เรื่องของอุดมการณ์ความคิดใช่ไหมคะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยฝ่ายก้าวหน้านะคะซึ่งรวมถึงฝ่ายที่รักษาผลประโยชน์ให้ชนชั้นล่างให้คนยากคนจนคนชายขอบนะคะหรือประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะรวมตัวกันขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือว่าการรวมตัวของภาคประชาชนที่ไม่ได้ยึดโยงกับอมาตย์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นอมาตย์แดงหรืออมาตย์เหลืองนะคะตรงนี้เนี่ยประชาชนที่มีความพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยก็จะรวมตัวกันขึ้นมาใหม่คือการที่เราพึ่งพาแกนนำไม่ได้เนี่ยมันทำให้มวลชนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นนะคะว่าคือมวลชนที่ตื่นตัวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาสั่งเขาซ้ายหันขวาหันใช่ไหมคะอย่างที่บอกแล้วว่าในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยการใช้คำสั่งแบบจากบนลงล่างเนี่ยมันมักจะทำไม่ได้ใช่ต้องใช้วิธีการที่ว่าฟังเสียงประชาชนก็คือจากล่างขึ้นบนจากการมีส่วนร่วมจริงๆอย่างแม้กระทั่งพันธมิตรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเคยใหญ่โตพอสมควรใช่ไหมคะแต่วิธีการบริหารจัดการภายในของพันธมิตรเองเนี่ยเขามาจากการที่ใช้บนลงล่างใช้การประชุมของคน 4-5 คนแล้วก็สั่งคนนั้นคนนี้คนที่เคยเป็นแนวร่วมกับเขาก็เลยแตกสลายออกไปหมดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สามารถหาคนมารวมกลุ่มในนามของพันธมิตรได้มากมายก็ต้องไปอาศัยกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะกลุ่มทหารเก่ากลุ่มทหารแก่ใช่ไหมคะกลุ่มผู้อาวุโสทั้งหลายมันก็สะท้อนภาพอยู่แล้วอะค่ะว่าการรวมตัวในลักษณะของแนวร่วมเนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์จุดเป้าหมายเนี่ยอันเดียวกันนะคะแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็เปิดกว้างคือไม่ใช่ทำตัวแบบคับแคบหรือพยายามทำเป็นพรรครวมศูนย์คำว่าพรรครวมศูนย์ก็คือว่าถ้าคิดว่าตลอดเวลาค่ะเวลาฟังผู้นำแกนนำของนปช.บางคนพูดเนี่ยคือเขาประเมินว่าตัวเองเนี่ยคือแกนนำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเสียงการวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ทำให้เขานำไม่ได้ค่ะการนำที่ดีคือต้องฟังค่ะคือต้องฟังเสียงของหมู่มวลสมาชิกหมู่มวลแนวร่วมนะคะครับคือแดงเนี่ยที่ต้องการไปในระดับถึงขั้นตอนการโดยที่ว่าเราจะต้องคือพวกนี้มักจะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ผ่านรัฐสภาหรือว่าแก้รัฐธรรมนูญในวาระ3หรือว่าขอว่าการเขียนกติกาขึ้นมาใหม่ซึ่งผมก็มองเห็นว่าเรื่องนี้ก็น่าอยู่ในความสนใจและการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ากติกาประเทศกันใหม่เนี่ยมันเป็นภาระที่จำเป็นต้องทำและก็มีความจำเป็นที่ว่าต้องคุยกันระดับประเทศระดับกว้างทีนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าทหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาจะกระทำการรัฐประหารในตอนนี้เขาก็ต้องการแก้เหมือนกันเพื่อที่จะให้อำนาจอยู่กับกลุ่มของเขาแต่ทีนี้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ตื่นตัวขึ้นมามากในระยะสัก 2-3 ปีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมกันมันก็จะเกิดกลายเป็นว่าเอ๊ะอย่างเลี่ยงสงครามกลางเมืองได้ไหมเพราะฝ่ายจักรมุ่งเป้าว่ากติกาเนี่ยมันจะต้องแก้ไขให้ยุติธรรมให้มีเรามีบทเรียนจากการรัฐประหารแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญปี2550นะฮะแล้วก็ออกมานี่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นใจแล้วก็ยังจะต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวอำนาจต่างๆที่เราผ่านมา 5-6 ปีเนี่ยนะฮะซึ่งผู้การศึกษาวิเคราะห์ตามคณะนิติราษฎรนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นที่ได้อ่านดูแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยได้มีข่าววิเคราะห์ถึงขั้นการจริงๆถ้ารัฐบาลนะคะถ้ารัฐบาลนี้ฉลาดนะคะแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ต้องการประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยรวมทั้งนปช.ด้วยนะคะต้องฟังนิติราษฎร์ค่ะเพราะว่านิติราษฎร์เนี่ยเรียกว่าเป็นคณะอาจารย์นะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมันสมองนะคะคือเขาศึกษานะคะศึกษางานของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะหลักการต่างๆนะคะรวมทั้งแนวคิด
ของท่านอาจารย์ปรีดีของคณะราษฎรจริงๆแล้วก็ยังศึกษากฎหมายนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่เขากลุ่มก้อนที่ดึงเอานักวิชาการหลายๆสถาบันมารวมกันด้วยไม่เฉพาะคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่ยังมีคณะอื่นๆด้วยนะคะของมหาลัยอื่นๆเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลนะคะฉลาดก็น่าจะให้การสนับสนุนกับกลุ่มนี้ค่ะไม่ใช่รีบปิดประตูนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ฟังเลยนะคะว่าคณะนิติราษฎรได้เสนออะไรนปช.เองก็เช่นกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วคือเริ่มปิดประตูใส่หน้าของคณะนิติราษฎรไปเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆนะคะแล้วก็ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าจำเป็นนั้นน่ะจริงๆถ้าไปอ่านในที่คณะนิติราษฎรได้ยกร่างขึ้นมานะคะว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขบ้างเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์คืออาจารย์วิภาเนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในคณะนิติราษฎรว่าข้อคิดนะคะคำแถลงต่างๆนะคะข้อเสนอของเขาเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ก้าวหน้านะคะเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรมองข้ามแล้วอย่างกรณีที่เขารวบรวมเสียงประมาณ 30,000 กว่าเสียงอะค่ะไปยื่นให้กับรัฐสภานะคะเพื่อแก้กฎหมายมาตรา112นะคะปรากฏว่าเนี่ยรัฐบาลชุดนี้หรือว่าสสซึ่งเป็นเสียงข้างมากของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คว่ำร่างนี้โดยที่ไม่หยิบขึ้นมาถกเถียงอภิปรายเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เชิญให้อาจารย์ที่เขายกร่างเนี่ยมาพูดคุยด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเสียโอกาสที่รัฐบาลเนี่ยจะพัฒนาตัวเองให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคือนับวันนี้มันจะมีแนวโน้มว่าคืออาศัยเงื่อนไขเดียวกันก็คือใช้กฎหมายฉบับเดิมของรัฐบาลอมาตย์เดิมอยู่มันไปเรื่อยๆนปช.ก็เช่นกันนะคะกลายเป็นว่ารักษาฐานอำนาจนะคะเช่นเดียวกับที่อมาตย์ทำครับค่อนข้างเพราะว่าสิราชเนี่ยไม่มีใครเอาเข้ามาพูดด้วยจนกระทั่งเนี่ยทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มจะเข้ามาเผชิญปัญหาของจริงแล้วว่าตัวเองก็แก้ไม่ได้จะผ่านวาระอะไรก็ทำไม่ได้ผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อไทยเนี่ยดูท่าทางก็เหมือนกับว่าจะแก้ไขแต่ว่าเหมือนเกรงจากอมาตย์เก่าตัวเองเข้ามาเป็นอมาตย์ใหม่ก็ทำตัวให้เป็นที่น่ารักมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากจะมาสนใจไอ้ข้อเสนอของเรื่องที่จะไปขัดใจกับพวกอมาตย์เก่าผมมองอย่างนั้นนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเรียกว่าเป็นอมาตย์ใหม่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นอมาตย์ค่ะเรียกว่าอะไรนะคะหรืออมาตย์ทักษิณก็ได้ค่ะอมาตย์เป็นทุนนิยมที่ว่าอาจจะมีการให้กับประชาชนหน่อยอะไรหน่อยแต่ในความสร้างความอุดมสมบูรณ์หรือกระจายความมั่งคั่งเนี่ยอย่างน้อยยังไม่คุ้มกันยังไปไม่ได้ถ้าเขาอยากทำนี่เขาคงทำมากกว่าประชานิยมอะค่ะเพราะว่าแนวรัฐสวัสดิการก็เป็นแนวหนึ่งนะคะแนวรัฐสวัสดิการก็เป็นสิ่งที่ทันสมัยในระบบทุนนิยมที่อย่างน้อยก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่เอาเลยนะคะเพราะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันต้องไปพร้อมกับการเก็บภาษีใช่ไหมคะแล้วภาษีอัตราก้าวหน้าของไทยเนี่ยมันหยุดอยู่แค่ที่ 30-35% มันไม่มากกว่านั้นภาษีมรดกภาษีที่ดินนะคะก็ไม่ทำซึ่งมันคือไปกระทบผลประโยชน์ชั้นในทุนทั้งชนชั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพรรคที่ก้าวหน้าเนี่ยก็คงไม่ได้อาจจะเป็นพรรคที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือคู่กรณีกับของพวกอมาตย์ของพรรคที่มาจากข้าราชการเก่านะคะของพรรคที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆนะคะแต่ปรากฏว่าโดยตัวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถ้ามีความก้าวหน้าจริงนะคะก็ต้องนำเสนอรัฐสวัสดิการนำเสนอการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าภาษีมรดกภาษีที่ดิน
แต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ทำนะคะนั้นมันไม่น่าแปลกอะค่ะที่ว่าทำไมเขาปฏิเสธที่จะปฏิเสธการแตะมาตรา112เพราะว่ามาตรา112เนี่ยจะเป็นการดำรงถึงสถานะของอภิสิทธิ์ชนที่แตกต่างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแล้วถ้าคนในพรรคของเขาเนี่ยสามารถทำตัวที่แตกต่างได้นะคะเขาก็จะยืนยันว่าลักษณะของอภิสิทธิ์อยู่ก็คือตัวสมาชิกพรรคเองนะคะหรือคนที่พอขึ้นไปเป็นอมาตย์ไปเป็นขุนนางกันแล้วเนี่ยก็จะยินยอมให้มีวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมอมาตย์ดำรงอยู่ด้วยอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปพบกับคนที่อยู่ในพรรคใช่ไหมคะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ต้องคล้องหัวต้องก้มต้องกราบใช่ไหมคะคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะคือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยนอกจากเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งคุณมีอำนาจในสภาอยู่ขณะนี้เนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมด้วยปัจจุบันนี้นะคะคนที่พออย่างแค่นปช.เนี่ยนปช.ก็เป็นนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ที่ร่วมกันใช่ไหมคะแต่พอขึ้นไปเป็นส.ส.ไปเป็นอมาตย์แล้วเนี่ยก็จะนิยมการก้มกราบมันจะต่างอะไรกันคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมถ้าคุณยังไม่ยอมทำตัวให้เหมือนสามัญชนหรือว่าเคารพในสิทธิความเสมอดูอย่างการที่เขาตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะการสับเปลี่ยนในรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งมีสมาชิกเป็นล้านใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีสมาชิกเป็นล้านๆเนี่ยไม่สามารถหาผู้หญิงมาเป็นรัฐมนตรีได้เลยคือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่เขาก้าวหน้านะคะเขาต้องพยายามยกเนื้อที่บางส่วนเนี่ยบางประเทศเขากำหนดไว้เลยนะคะว่า 30% 40% ก็ว่าไปนะคะบางประเทศก็ใช้คำพูดที่ก้าวหน้ามากคือเขาบอกว่าต้องมีเพศตรงกันข้ามกันเนี่ยไม่เกินกว่า 40% อะไรทำนองนี้หมายถึงว่าอาจจะบางครั้งอาจจะหญิงมากกว่าชายก็ได้แต่ก็ไม่ให้มากเกินไปใช่ไหมคะแต่ของไทยเนี่ยจนแล้วจนรอดนะคะเราบอกว่าเราก้าวหน้าเรามีนายกมาจากเป็นผู้หญิงอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ได้เสนอสิ่งที่เป็นความเสมอภาคทางเพศเลยนะคะครับคนตีผมก็เห็นรัฐมนตรีลองอะไรลองทั้งหลายนะคะคือเขาบอกว่าการสะท้อนภาพเหล่านี้เนี่ยความไม่เสมอภาคกันเนี่ยมันสะท้อนนะคะว่าการเมืองล้าหลังค่ะเพราะในประเทศที่การเมืองก้าวหน้าเราสังเกตได้เลยนะคะบทบาทผู้หญิงเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนคือวิภาเนี่ยไม่ใช่นักสตรีนิยมแบบแนวเสรีนิยมนะคะแต่เป็นสตรีนิยมที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยเราเชื่อว่าการที่ให้ผู้หญิงเข้าไปมีสิทธิ์มีส่วนนะคะจะส่งผลต่อการเมืองที่เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูอย่างกรณีที่เขาแต่งตั้งกันมาใหม่เนี่ยให้คุณสรรชนีเข้ามาอีกตำแหน่งนึงคือกันว่าคนจะว่าไงฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผู้ชายหมดเลยดาวล้อมเดือนใช่ไหมคะก็ให้คุณสรรชนีเข้ามาสักตำแหน่งนึงคือไประดับของพรรคเพื่อไทยที่เขาต้องการสร้างภาพพจน์คือพยายามประนีประนอมแล้วก็เผอิญแกนนำการเมืองอย่างพวกที่มามีอิทธิพลเหนือพรรคตั้งแต่บ้านเลขที่111มาจนกระทั่งพวกสสพวกอะไรแต่งตั้งกันขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีผู้หญิงเลยผมก็สังเกตว่าผู้หญิงไม่เล่นการเมืองแล้วอะไรก็เลยยังไม่ได้กดไว้ค่ะถูกกดไว้กดไว้คือมันสะท้อนภาพอะค่ะคือในการเมืองที่ไม่ก้าวหน้าทั้งหลายนะคะจะมีลักษณะที่ให้เพศชายเนี่ยดำรงอำนาจการใช้อำนาจแต่ถ้าเราไปประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคะในยุโรปตะวันออกนะคะจะเห็นว่าสัดส่วนของหญิงชายเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันคือเราไม่หวังขั้นนั้นนะคะเราไม่หวังถึงขั้นนั้นแค่สัก 20% ก็ยังดีหรือให้ดีกว่านั้นก็3ของไทยเนี่ยเนื่องจากว่าการเมืองมันล้าหลังมานานนะคะมันอยู่ในกลุ่มอำนาจนิยมอยู่ในกลุ่มทหารเป็นใหญ่กองทัพเป็นใหญ่ปืนเป็นใหญ่นะคะภาพยนตร์ละครหนังไทยต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มองถึงลักษณะของ
ความรุนแรงอำนาจนิยมทั้งหลายใช่ไหมคะในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในภาพของคณะรัฐมนตรีด้วยก็คือมีแต่ผู้ชายเกือบจะทั้งหมดเลยหรือว่าเวทีเสวนาต่างๆนะคะในฝ่ายก้าวหน้าเองก็หาผู้หญิงไม่ได้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องตลกมากค่ะอย่างเวทีของเมื่อเร็วๆนี้มีเวทีของมูลนิธินิคมจันทรวิทูลนะคะเนื่องในวันนิคมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายเต็มเวทีเลยค่ะมีผู้หญิงอยู่คนเดียวอ๋อครับครับเป็นไปได้ผู้หญิงไทยเรายังไม่นิยมถึงขั้นหรือว่ากิจกรรมไปหายไปหรือว่ามันต้องมีการให้โอกาสค่ะมันต้องมีการสำรองที่ไว้ให้แล้วก็ช่วยกันผลักดันค่ะเพราะว่าถ้ากล่อมกล่าวหล่อหลอมกันมานานๆเนี่ยบางทีผู้หญิงก็กลายเป็นเหมือนคนส่วนน้อยใช่ไหมคะก็จะไม่กล้าแสดงความคิดความเห็นไม่กล้าแลกเปลี่ยนแต่ว่าถ้าให้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะทำสุดจิตสุดใจเหมือนอย่างกรณีผู้หญิงของเสื้อแดงใช่ไหมคะที่คนที่นั่งเป็นคนสุดท้ายก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคนที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าเวทีเป็นคนสุดท้ายหรือว่าพวกผู้หญิงที่คอยเข้าไปถ้าเวลาประชิดตัวที่จะต้องสู้กับพวกทหารที่เขายกพลกันมานะคะที่เห็นกันแบบประจันหน้าเงี้ยผู้หญิงก็จะเข้าไปก่อนเข้าไปปลดอาวุธเข้าไปล้อมใช่ไหมคะแล้วชนชั้นปกครองเนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยเปลี่ยนแนวเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ส่งกองทัพมาผู้หญิงก็เข้าไปประกบทุกครั้งใช่ไหมคะมันก็เลยใช้เป็นสไนเปอร์ดีกว่าคือยิงใครนะคะคือไม่ต้องให้เห็นตัวคนยิงเพราะว่าเราจะวิ่งไปปลดอาวุธเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงมีบทบาทมากนะคะในทางปฏิบัตินะคะแต่การขึ้นมาอยู่บนเวทีสาธารณะการเป็นผู้แสดงความคิดเห็นการขึ้นมาเป็นผู้นำการเข้าร่วมในรัฐบาลในผู้นำแกนนำต่างๆนี้ค่ะมันน้อยมากค่ะอันนี้คือภาพสะท้อนการเมืองที่ล้าหลังแล้วมันสะท้อนวัฒนธรรมการเมืองด้วยค่ะคือการเมืองที่มีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องหาโอกาสสร้างโอกาสให้กับเพศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วต้องยอมรับถึงความหลากหลายด้วยค่ะครับในที่การต่อในที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงจำนวนมากในการต่อสู้หยุดยั้งทั้งกองทัพเลยที่จะออกมาจากกรมกองจะมีผู้หญิงเนี่ยมานอนเรียกว่าปิดกั้นทางเดินของทหารอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะก็ออกมานอนพลังยุดไปก็มีค่ะคือจะเป็นผู้หญิงแล้วก็กระเทยนี่ก็มายืนเราก็ต้องให้ความเคารพในเพศของเขาเหมือนกันใช่ค่ะทหารยืนอะไรอย่างเนี้ยผมก็ยกย่องว่ามันก็มีหลากหลายแล้วทหารเองก็จะมายืนรักษาการอะไรในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถูกแต่งตัวเป็นผีหลอกบ้างอะไรบ้างทหารเองก็คงไม่อยากอะไรนะถ้าอย่างนี้แล้วยึดอำนาจรัฐประหารไปก็ปกครองไม่ได้ถูกหลอกถูกล้อเลียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็เห็นพลังเหล่านี้คือเป็นพลังประชาชนจริงๆแล้วก็ทหารก็รู้ว่าจะออกไปยึดอำนาจอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีการรัฐสภาต่อสู้ขึ้นมาทีนี้ว่าวันนี้ฝ่ายประชาชนนะคะฝ่ายประชาชนต้องแยกให้ออกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองของเราเนี่ยเขาจะไปทางไหนเขาเป็นพวกที่นิยมกลไกตลาดเสรีนะคะเป็นพวกที่นิยมเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ให้ประโยชน์กับชนชั้นล่างเลยค่ะครับทีนี้ว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมฟังเขาบอกว่าโอ้โหมันมีตั้ง19มุ้งเราก็เลยไม่รู้ว่านโยบายของเพื่อไทยเนี่ยไอ้ตัวไหนจะเป็นตัวหลักตัวไหนจะเป็นตัวรองแล้วก็พรรคที่เข้ามาร่วมเนี่ยเอานโยบายมาหรือเอาแต่บุคคลมาตอนนี้ไม่ค่อยรู้เพราะฝ่ายวิชาการของพรรคเขาก็จะออกมาแค่ว่าผ่านนโยบายได้จะทำอะไรอะไรเข้าไปทีนี้ถ้าเราจะไปตามภายในพรรคเพื่อไทยนะแม้มันก็ยุ่งยากในตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรเพราะเขาแบ่งงานกันไปแต่เราก็เห็นล่าสุดชัดเจนก็คือว่าคุณเนี่ยรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงในความ
ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยคุณยิ่งรักจะต่อสู้ด้วยการที่ว่าตัวเองลงประเทศก่อนผมคิดไว้อย่างนั้นนะยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะพูดทางปัญหาภาคใต้หรือว่าการที่จะมาพูดในระดับสากลไม่ว่าจะการนโยบายเกี่ยวกับอเมริกาหรือนโยบายเกี่ยวกับจีนผมไม่ทราบว่าเขาจะเดินทางกันยังไงในนโยบายความมั่นคงเนี่ยก็ต้องฟังคุณยิ่งลักษณ์อยู่คนเดียวค่ะก็คือพรรคจริงๆพรรคเพื่อไทยก็ยังมีลักษณะโครงสร้างเป็นระบบอุปถัมภ์ภายในของพรรคนะคะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งมันมุ้งเยอะใช่ไหมคะแล้วไม่มีใครตัดสินเนี่ยในที่สุดก็ต้องให้คุณทักษิณเขาทุบโต๊ะใช่ไหมคะเพราะมันก็จะไม่เป็นพรรคที่สามารถเป็นพรรคก้าวหน้าหรือพรรคที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้ายังเป็นระบบอุปถัมภ์อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าต้องมีกลุ่มที่เกรงอกเกรงใจกันใช่ไหมคะคือนโยบายมันก็ไม่ได้มาจากการถกเถียงไม่ได้มาจากการไปสำรวจไม่ได้มาจากการฟังเสียงของประชาชนนะคะฉะนั้นพรรคแบบนี้มันก็นับวันมันก็จะเหมือนกับพรรคอื่นๆนะคะเพราะว่าพรรคของฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่างๆมันก็จะมีแนวแบบนั้นเช่นกันก็คือเป็นพรรคแบบอุปถัมภ์ก็คือมีแกนนำอยู่ส่วนเดียวซึ่งอาจจะระดมเงินทุนมาได้มากกว่าแล้วก็ใช้เงินในการบริหารจัดการคือมันไม่ได้เป็นพรรคที่แบบมีอุดมการณ์ความคิดนะคะแล้วก็จะเร่งสร้างสมาชิกใหม่เร่งที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยหรือความก้าวหน้าความเป็นธรรมอันนี้มันก็เป็นจุดอ่อนนะคะครับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมก็เลยตัดชัดว่าจุดอ่อนมันโหลเสียงครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมนะครับเมื่อกี้เราคุยกันต่อถึงเรื่องของฝ่ายพรรคการเมืองที่ยังเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าเป็นอมาตย์ด้วยกันทั้งคู่นะฮะว่ามันจะมีการต้องในธรรมชาติของคนพวกนี้ก็คือสั่งงานมาจากเบื้องบนแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางใดที่ประชาชนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบอบในระยะใกล้นะฮะแต่ผมก็ยังหวังว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการแกว่งกันในทางการเมืองหรือมีการต่อสู้แบบไล่ขื่อไล่แปรอะไรกันเนี่ยเราก็อาจจะมีประชาชนอีกพวกหนึ่งที่จะจัดตั้งกันขึ้นมาหรือว่าทำพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่อย่างที่อาจารย์วิภาวิเคราะห์ดูนะฮะเพราะว่าข้ออ่อนของเพื่อไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีมันก็มีข้อที่ว่าเขากำลังมีข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าเข้าถึงทางตันคือตันด้วยกันทั้งคู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์เราคุยกันมาผมใช้เวลาส่วนตัวแล้วก็คุยกับอาจารย์มาในประมาณชั่วโมง50นาทีไม่ทราบว่าอาจารย์อยากจะสรุปอะไรในข้อที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าผมคุยมาตั้งแต่เรื่อง ICC มาจะวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ได้มีอาจารย์เนี่ยมาให้ความกระจ่างแล้วในเวลาที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยเนี่ยอาจารย์สรุปได้ไหมครับว่าสถานการณ์การเมืองในบ้านเราในตอนเนี้ยมันจะเดินหน้าขยับไปในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาบอกว่าแหมนี่มันเข้าทางตันแล้วนะทุกคนมันจะต้องหาทางออกไม่ทราบอาจารย์จะให้ความกระจ่างในเดือนนี้ได้ยังไงบ้างครับคิดว่ามีทางตันนะคะคือถ้าดูจากกำลังกองทัพหรือว่าความขัดแย้งหลักๆเนี่ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งกันระหว่างอมาตย์สองฝ่ายแต่เป็นการพยายามประนีประนอมกันมากกว่ามีแต่ว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยค่ะที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างพลังของตนเองให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะในขณะที่ฝ่ายอมาตย์ไม่ว่าจะแดงหรือเหลืองเนี่ยเขาพยายามจะปรองดองกันครับเพราะว่าพลังประชา
าชนนี่จะเป็นพลังชี้ขาดครับฮัลโหลฮัลโหลเสียงหายไปนะครับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี้ยค่ะถ้าเราต่างคนต่างเดินนะคะหมายถึงว่าเราก็เคลื่อนไหวแบบประเด็นเดียวใช่ไหมคะฝ่ายสหภาพแรงงานก็เคลื่อนไหวแนวสหภาพฝ่ายพลังสตรีก็เคลื่อนไหวเรื่องสตรีฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติก็เคลื่อนไหวเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติหมายถึงทุกคนเนี้ยแยกกันไปต่อสู้ในประเด็นเดียวโดยไม่เชื่อมโยงกับการเมืองที่เป็นการเมืองหลักนี่นะคะพลังของประชาชนเองก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องรวมตัวกันนะคะเราเองต้องสร้างพละกำลังที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยโดยการรวมตัวกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็ควรมีพรรคของเราเองคือเร่งที่จะสร้างพรรคของมวลชนเองแทนที่จะพึ่งพาพรรคในทุนค่ะอันนี้เพราะว่าการทำแนวร่วมนะคะการทำแนวร่วมในชนชั้นเดียวกันเนี่ยเป็นแนวร่วมที่สำคัญที่สุดจะสามารถสร้างแนวร่วมที่เป็นประชาธิปไตยได้จริงๆและเป็นแนวร่วมที่มีลักษณะกว้างแล้วก็ให้เสรีภาพทางความคิดนะคะไม่ใช่แนวร่วมชนิดที่เป็นแนวร่วมข้ามชนชั้นกันไม่ใช่แนวร่วมชนิดที่ว่ามีแต่การพึ่งพาหรือมีแต่คำสั่งลงมานะคะเพราะว่าแนวร่วมเนี่ยจริงๆแล้วต้องทำงานบนความอิสระแล้วก็บนความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายประชาชนนะคะควรจะร่วมมือกันนะคะครับคืออันนี้เป็นข้อเสนอที่ว่าสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังเข้าช่วงรอยต่อเราเรียกว่าปลายรัชกาลมันจะมีโครงสร้างเบื้องบนเนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นว่าแนวร่วมต่างๆของประชาชนเนี่ยจะต้องมีจุดที่เรามองเห็นร่วมกันว่าเราจะเอากันยังไงในการแก้ไขโครงสร้างของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะที่เราพูดกันมากว่าเราจะเอายังไงภายหลังจากต่อไปนี้ละเราก็พูดกันในปีนี้ปีหน้าละฮะว่าเนี่ยมันถึงจุดแล้วที่มันต้องคุยใครจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องคุยเหมือนกับที่เราเริ่มต้นกันนี่แหละฮะทีนี้ว่าสำหรับวันนี้ผมคิดว่ารายการเราก็ดำเนินกันมาพอสมควรนะฮะเกือบ2ชั่วโมงผมอยากจะต้องขอให้ท่านผู้ฟังนะฮะที่อยู่ทั้งทางนปช. EU สวีเดนทางยุโรปนะครับที่ติดตามเรื่อง ICC ก็คงจะต้องมีเรื่องที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้คือต้องฟังว่าคุณสุรพงษ์นายรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดแถลงข่าวว่ายังไงนะครับในการให้การรับรองต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วันที่7มันก็จะมีการติดตามการเคลื่อนไหวขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่บอกว่าจะเข้ามาคัดค้านรัฐบาลในการแก้ไขการปกครองท้องถิ่นแล้วก็จะมีการชุมนุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกลุ่มพิทักษ์สยามที่นำโดยเสอ้ายแล้วก็จะมีกลุ่มของนปช.หลากหลายในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็มีการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจในทางสภาโดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ทราบว่าหัวข้อที่จะยื่นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในยังสับสนรอฟังอยู่ว่าจะอภิปรายตัวนายกหรือว่าตัวรัฐมนตรีหรืออะไรรายละเอียดก็เราค่อยติดตามกันต่อไปนะข่าวต่างๆก็คงจะเข้ามาในแถวๆนี้แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เพราะว่าหลายคนบอกว่าเดือนนี้อย่าประมาทเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะปลายเดือนเขาก็พยายามจะชี้ว่าคือวันที่28หรือว่ายังไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันก่อนวันที่5ธันวาอันนี้เป็นฝ่ายที่ว่าฝ่ายอนุรักษ์เขาพูดกันมาเองนะฮะเราก็เป็นฝ่ายประชาชนก็ต้องนั่งฟังถ้าฝ่ายนปช.ก็เตรียมพร้อมในการที่ว่าจะมีการต้านถ้าหากเกิดมีการรัฐประหารซึ่งเราวันนี้เราก็ได้คุยกับอาจารย์วิภาก็ได้อีกมุมหนึ่งนะครับในด้านของการที่ว่าก็จะมีการต้านเหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่มาจากแนวร่วมของประชาชน
ที่ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนปช.ซึ่งมันอาจจะเกิดมีขึ้นในลักษณะอาจจะเป็นการเมืองใหม่ซึ่งผมเห็นว่าเหตุการณ์ในการต่อสู้ในประเทศอื่นเนี่ยเขามีลักษณะที่เรียกว่า National Front หรือว่าจะเป็นแนวร่วมเหมือนกับที่เราคุยกันอยู่นี่แหละแต่ว่ามาโดยองค์กรประชาชนที่หลากหลายที่ไร้การนำกลุ่มใครกลุ่มมันต่างโผล่มารวมกันในที่ใดที่หนึ่งที่นัดหมายอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นว่าในวันนี้นะครับผมว่าใช้เวลาของนปช. EU สวีเดนแล้วก็มีการถ่ายทอดโดย freethailand.net แล้วก็มีห้องกบห้องภูพานรูทอีกหลายแห่งที่ได้ถ่ายทอดนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์วิภาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนินการทางเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอปิดรายการไว้เท่านี้นะครับอาจารย์แล้วจะพบอาจารย์ได้อีกเมื่อไหร่ไม่ทราบว่าสุขภาพอาจารย์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็เพราะว่าเห็นคุณอาทิตย์ถัดไปจากอาทิตย์หน้านะคะคือเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะค่ะครับคืออาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับเราก็จะมาพบกับอาจารย์วิภาในการวิเคราะห์เจาะลึกอยู่ในลักษณะที่เราจะวนเวียนอยู่ในทางการเมืองในยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งว่าเราจะต้องมีการสรุปสถานการณ์แล้วก็มีข่าวลึกๆเข้ามานะฮะว่าเราจะสามารถติดตามข่าวได้อย่างไรอย่างตอนนี้เราก็ต้องติดตามตั้งแต่วันพรุ่งนี้แหละครับติดตามคุณสุรพงษ์เนี่ยว่าจะพูดยังไงนะครับเอาสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมขอปิดรายการเลยนะครับ